วีปหรือภูมิภาคที่น่าจับตามองที่สุดและอาจจะมีอัตราเร่งของสายพันธุ์เดลต้าคือยุโรปนั่นเองครับร่วมคุยกับบัญชาโดยต่างประเทศเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดก็คือสายพันธุ์เดลต้าใช่ไหมครับซึ่งมีการประเมินกันออกมาแล้วว่าในที่สุดเนี่ยทวีปหรือภูมิภาคที่น่าจับตามองที่สุดและอาจจะมีอัตราเร่งของสายพันธุ์เดลต้าคือยุโรปนั่นเองครับทำไมนะฮันส์ครูเกอร์เนี่ยเป็นผู้อำนวยการประจำภูมิภาคยุโรปขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยนะครับฮันส์ครูเกอร์เนี่ยพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของอัตราการระบาดและสถานการณ์การระบาดของโควิดสายพันธุ์ที่เรียกว่าเดลต้าหรือว่าอินเดียเนี่ยเข้ามาในภูมิภาคทวีปยุโรปโดยเฉพาะในกลุ่มสหภาพยุโรปทั้งหมด27ประเทศด้วยกันฮันคูเกอร์บอกอย่างนี้ครับว่ามันจะมาจากปัจจัยเดิมๆนั่นแหละที่เป็นตัวเอื้อให้เกิดการกระจายตัวของสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ประกอบกับถ้าสายพันธุ์นั้นมีความสามารถหรือพละกำลังที่แข็งแกร่งในการติดเร็วขึ้นติดง่ายขึ้นและทำให้เกิดการมีอาการรุนแรงเร็วมากขึ้นยิ่งจะเป็นตัวเสริมมากเลยครับปรากฏว่าการแถลงของผู้อำนวยการประจำภูมิภาคยุโรปขององค์การอนามัยโลกเนี่ยพูดชัดเลยว่า 1. การที่คนยังรวมตัวกันอยู่โดยเฉพาะเป็นคนแปลกหน้า 2. การรวมตัวกันในอีเวนต์หรือสถานการณ์การแข่งขันอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ที่อยู่ในยุโรปมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อของสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยจะกลายเป็นตัวจับหรือจะกลายเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดการระบาดเร็วขึ้นมากกว่าเดิมนะครับฮันคูเกอร์บอกงี้ครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะยอดผู้ป่วยของโควิด-19 เนี่ยเพิ่มขึ้น 10% และตอนนี้สถานการณ์ในภูมิภาคยุโรปตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเยอะเราจะสังเกตได้จากอะไรครับถามว่าปัจจัยอะไรต่างๆผมเชื่อว่าทุกคนทราบกันดีก็คือ 1. ไม่ระมัดระวังตัวเองไม่รักษาระยะห่างหน้ากากก็ไม่ใส่วัคซีนเองก็ไม่ครบแต่ถ้าไปดูในยุโรปตอนนี้ก็คือว่า 1. แผนการฉีดวัคซีนของยุโรปก็คือเร่งแบบฉีดอย่างน้อย1เข็มมากกว่า2เข็มเพราะด้วยแนวคิดที่เขามองว่าฉีดให้กระจายคุมมากที่สุดด้วยการเชื่อในคุณภาพของวัคซีนในยุโรปที่ผลิตเองรวมถึงมาจากอเมริกาก็ตามมากกว่าจะเร่งฉีดให้ครบเพราะการเร่งฉีดให้ครบเท่ากับ1คนจะต้องเท่ากับใช้วัคซีนขึ้น1เท่าก็คือต้องฉีด2เข็มแถมต้องใช้ทรัพยากรของบุคลากรในการฉีดโถมเข้าไปกับคนคนเดียวที่ต้องฉีด2เข็มในขณะเดียวกันถ้าฉีดแบบหวานปูพรมอย่างน้อย1เข็มมันจะทำให้เกิดฐานของการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในระดับครึ่งนึงของวัคซีนที่ควรจะครบ2เข็มนี่คือวิธีคิดวิธีแรก2. การมีกิจกรรมต่างๆของยุโรปในช่วงครึ่งหลังของปีนี้โดยเฉพาะกลางปีที่ผ่านไปก็คือเกมการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020ที่ผ่านไป2021ที่ผ่านไปเป็นการรวมตัวกันนะจริงอยู่ครับการแข่งขันจะมีแค่เฉพาะนักฟุตบอลกรรมการในสนามห้ามเชียร์ส่วนคนเชียร์ตอนนี้อยู่ไหนไปอยู่ข้างนอกแล้วไปอยู่ตรงไหนอยู่ตามร้านดวงร้านอาหารต่างๆที่เริ่มผ่อนคลายให้มีการนั่งทานในร้านได้อ่ะมันก็มีโอกาสความสุ่มเสี่ยงของการที่มาตรการรักษาระยะห่างไม่ได้ถูกใช้3. สิ่งที่เขากังวลกันต่อไปตอนนี้ก็คือว่ายุโรปเริ่มเข้าสู่ช่วงของฤดูกาลซัมเมอร์ซึ่งซัมเมอร์ก็เป็นที่ทราบกันดีครับว่าในโลกตะวันตกเป็นช่วงของการเดินทางที่พีคจริงๆและในขณะนี้แม้บางประเทศจะบอกว่าสามารถควบคุมการระบาดได้ในระยะหนึ่งก็ตามแต่สัญญาณการกลับมาระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศที่สามารถควบคุมได้ก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะกลายเป็นข้อกังวลแล้วนะฮะโดยเฉพาะสหราชอาณาจักรมีตัวเลขของการติดโรคโควิด-19 เฉลี่ยวันละ 20,000 คนไม่ต่ำกว่า7วันติดต่อกันผ่านมาแล้วนะรัสเซียก็ปรากฏว่ามีตัวเลขของการติดเชื้อโควิดมากกว่าวันละ 20,000 คนถึง12วันติดต่อกันมาแล้วต่อมาประเทศอย่างเช่นเล็กๆที่อยู่ในกลุ่มของยุโรปแม้จะสามารถควบคุมได้แต่เริ่มพบการกระจายของโรคโควิดสายพันธุ์เดลต้าเป็นพื้นที่ในวงกว้างขยับขยายเพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นในเยอรมนีในเดนมาร์กหรือว่าเนเธอร์แลนด์เป็นต้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยครับการที่สายพันธุ์ตรงนี้จะขยายอย่างรวดเร็วในยุโรปจนแซงหน้าสายพันธุ์อัลฟาจากเดิมจึงเป็นไปได้สูงอย่างมากๆนะครับฮาร์ลส์คูเกอร์ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคยุโรปขององค์การอนามัยโลกก็เลยมองครับว่าต้องเตือนกันแล้วล่ะครับต้องเตือนกันว่าแม้คุณจะรับการฉีดวัคซีนไปแล้วก็จริงแต่การที่จำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยจากการที่ต้องมีการรักษาระยะห่างยังเป็นกลไกสำคัญในการที่จะพยายามผ่องหรือพยายามที่จะถ่วงการขยายตัวของโรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าไม่ให้มันเกิดการระบาดที่เร็วมากกว่าศักยภาพของมันที่สามารถทำได้เร็วกว่านี่เป็นเรื่องที่ทำให้ทุกคนมองกันแล้วครับว่าสูตรต่อไปของยุโรปที่ต้องทำก็คือ
ทำยังไงจะเพิ่มฐานการฉีด1โดสเนี่ยขึ้นไปเป็น2โดสให้เร็วที่สุดภายในระยะเวลาอันสั้นยิ่งทำได้เร็วมากกว่าก่อนเข้าซัมเมอร์ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีนะฮะ2ทำยังไงก็แล้วแต่นี่นะครับที่จะสามารถทำให้เกิดการครอบคลุมของการฉีดวัคซีนแบบภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้ตัวเลขก่อนถึงช่วงของวินเตอร์หรือในช่วงฤดูหนาวของปลายปีนี้การแข่งขันฟุตบอลยูโร2020ที่จบไปนี่นะครับ1มีหลายสาเหตุที่คนกังวลกันมากว่าผู้ชมส่วนหนึ่งจะติดเชื้อไวรัสโควิดและเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศของตัวเองนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดของการเร่งแพร่กระจายของโรคโควิด19สายพันธุ์เดลต้าที่เกิดขึ้นในยุโรปอย่างที่เราเห็นนะฮะดังนั้นจุดนี้เองจึงมีการเตือนมาแล้วมันเป็นเรื่องน่ากลัวท่านผู้ชมครับถ้าสมมติยุโรปเจอเดลต้าคลุมเข้าไปตอนนี้อินเดียคลุมเรียบร้อยอเมริกาเริ่มแต่ละเคสตอนนี้ขึ้นมาเป็นประมาณ 50% แล้วนะครับจากเดิมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประมาณ 20% ขณะนี้กันในเอเชียรวมถึงในประเทศไทยพบสายพันธุ์เดลต้าเพิ่มขึ้นอย่างชนิดที่มาเงียบๆแต่เร็วและแรงจนกระทั่งจับสปีดความเร็วมันไม่ออกนี่เป็นเรื่องที่น่ากังวลอีกเหมือนกันนะครับเราจึงต้องเตือนกันตรงนี้แม้แต่ประเทศไทยก็ตามก็ต้องปรับแล้วก็ระวังเรื่องนี้กันด้วยนะฮะ